ใครกินน้ำก่อนแพ้ปวดหลังดีมือประสาทส่วนกลางนิดนิดนึงอันนี้กูตื่นเต้นเพราะว่ากูกำลังจะได้กินของโปรดเอ้ยอันนี้พูดเลยว่าของโปรดมันมีอะไรพิเศษบางอย่างที่แบบมีการคอยเด็ดกันระหว่างแบรนด์ที่ชอบกับแบรนด์ที่ชอบมาบวกกันก็เลยชอบมากๆแล้วพวกเราทำเพลงเยอะมากเลยพวกแบบนี้แบบแบบแบบแต่กินแพรลงมาแล้วแพรลงมาจากอะไรคะโปรตีนคาร์นาแล้วตึง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 อ่ะดีละดีละกูว่าแบรนด์นี้ดีแบรนด์นี้ดีแบรนด์นี้ดีนะคะดีพวกเราต้องอยู่ด้วยตอนนี้นะคะโปรตีนคาร์นานะคะเขาเอกกับซอสเผ็ดเกาหลีซัมยังปกติอ่ะก็เราจะรู้จักโปรตีนคาร์นาบอกว่าเป็นแฟนไฟคุกผงแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขามาคุกซอสเพื่อความเข้มข้นมากขึ้นใช่ซอสเผ็ดเกาหลีแต่อันนี้ก็พูดจริงว่าก้อยกับตี้อ่ะคือกินประจำแล้วบอกก่อนว่าสองคนนี้กินชอบกินเผ็ดมากไม่ว่าจะอะไรก็ตามต้องใส่พริกด้วยคือไม่ใช่แค่ชอบกินเผ็ดนะนิสัยก็เผ็ดด้วยแล้วแต่เลยอยากเห็นเหมือนกันว่าพวกมึงอ่ะเพราะอันนี้ยังไม่เคยกินเพราะเขาบอกเป็นลิมิเต็ดอีชั่นอยากเห็นของจริงไหมสามจำจำสามจำจำเราสามารถเลือกว่าจะใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าไม่ใส่ก็ได้แล้วก็มีสาหร่ายอีกเพราะเกาหลีแล้วไงต้องมีสาหร่ายถึงจะแบบถึงจะเป็นแบบครบรสถูกต้องนี่ค่ะครั้งแรกของดีมแต่งให้เพื่อนเราหน่อยค่ะต่อค่ะต่อแต่ว่าเขาไม่ได้มีแค่เฟรนฟรายนะเราสามารถเลือกได้มีแบบเฟรนฟรายอย่างเดียวกับว่ามีไก่ป๊อปด้วยจะอิ่มมากขึ้นก็สั่งไก่ป๊อปเพิ่มได้แบบนี้89บาทแบบมีไก่ด้วย119บาทอย่างนี้เลิศแต่ว่ามันลิมิเต็ดมากเพราะว่ามีแค่2เดือนเท่านั้น25กันยาถึง25พฤศจิกายนเท่านั้นมากมึงคือสุดยอดกูเก่งมากกูให้มึงกินกูให้มึงกินก่อนกูแต่ว่ากูกินเผ็ดให้น้อยสุดเลยนะแป๊บนึงอันนี้ในเมื่อพูดไปหมดแล้วคืออยากกินมากแล้วแต่อย่างที่บอกเราจะไม่มากินแค่3คนจริงเพราะว่าวันนี้เรามาท้าดวลเขาคนนั้นคือพีทอีทแลนด์เดี๋ยวเราไปเจอเขาก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าคนนี้ขึ้นชื่อมากเรื่องการกินน้ำเลยค่ะไม่ว่าจะกินจุกินเผ็ดก็คือกินเป็นทุกอย่างตัวท็อปตัวท็อปของวงการอ่ะแต่พีทอีทแลนด์เจอเรา3คนอ่ะเดี๋ยวเจอก็คือพวกเราเป็นคนมั่นใจตัวเองอยู่แล้วมาได้อินเนอร์ก่อนพอประมาณพอประมาณนะมีแต่ความมั่นใจไม่มีความสามารถนะไปเจอพี่พีทกันไปค่ะทำตอนนี้นะคะพี่พีทเล่นอะไรมึงเนี่ยนอกจากจะอยู่ที่ตั้มเนียวมึงก็พูดว่ามึงกำลังจะเดินมาหาเขาแล้วมึงก็จะเปิดตัวเขาอีกเลยอยากเปิดอยากเล่นใหญ่แบบอยากเล่นใหญ่คือพี่เป็นคนชอบกินอยู่แล้วหรือหมายถึงว่าแบบมันเหลื่อมล้ำนิดนึงระหว่างตะกะกับชอบกินอ๋อแล้วมันเหลื่อมไปทางไหนคะมันเหลื่อมไปตะกะไม่แต่พี่พีไม่อ้วนเลยนะไม่ทำอะไรทีเดียวแต่ว่าออกกำลังกายไหมอ่ะอยากไปดูพี่ขี้ไหมล่ะต้องดูพี่ขี้เก่งใช่ออกกำลังกายด้วยหนูจะบอกว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ขึ้นชื่อเป็นยูทูบเบอร์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการกินมากจริงเพราะฉะนั้นหนู3อ่ะขอลุมพี่แล้วกันเออ3ต่อ1ขอลุมหนูขอให้พี่ต่อให้หนูให้พี่ต่อให้ด้วยให้ต่อในอะไรครับพูดกติกาก่อนกติกาก็คือวันนี้เราจะไปกินเฟรนฟรายด้วยความที่มันเผ็ดใช่ไหมอันนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดใครกินน้ำก่อนแพ้แบ่งออกเป็น2ทีมวัดมาให้เห็นกันจะๆเลยว่าใครทนได้มากกว่ากันนอกจากทนแล้วก็คือความเยอะด้วยจะได้ดูว่าขอดูปริมาณด้วยเพราะหนู3คนเนี่ยกินไปกับพี่1คนน่ะแต่ตรงมันยากตรงที่มันเผ็ดที่ว่าใช่มันยากตรงนี้แหละแล้วก็หนูจริงๆอ่ะหนูมีเป็นของทีมที่จะอาจจะลงด้วยอ่ะใช่พี่แรงหนูยอมเลยโอเคหนูพร้อมถ้าพี่พร้อมมาแบ่งโต๊ะก่อนมาโอเคตอนนี้นะคะเรามี2ถ้วยอยู่ที่ทีมเรา2ถ้วยอยู่ที่ทีมพี่พีแล้วเดี๋ยวจะมีเติมมาเรื่อยๆเต็มพี่พวกมึงเต็มพี่พี่พีมีคนเดียวแต่ทีเนี้ยเรามีน้ำมะนาวสดาอยู่ตรงนู้นเป็นซิกเนเจอร์ของร้านยังค่ะพี่ยังค่ะกติกาคือใครหยิบก่อนแพ้เบอร์นั้นพี่รู้สึกกดดันไหมคะการที่พี่เจอหนู3คนอะไรเงี้ยไม่มีความกดดันอะไรเลยเดี๋ยวพี่จะได้กดดันแน่ๆพี่พีค่ะโอเคแล้วตอนนี้เราถึงสิ่งนี้อยู่ทุกคนอาจจะเอ๊ะมันไปที่ทางไหนก็คือมันเรียกว่าอะไรฟอกเป็นสป็อกคือได้กินง่ายขึ้นกินมา 3-400 เทปมึงได้ยินคำนี้แหละสป็อกอันนี้ปกติพี่เรียกว่าอะไร
พี่เขาชอบตกเลยเลยอ่ะขอสป็อคหน่อยขอสป็อคอันใหม่นี่ค่ะหนูมีกลยุทธ์นะทีอันเนี้ยเป็นทับหน้าทับหลังเดี๋ยวหนูจะให้ไปดีอันซื้อ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 อันนั้นเป็นตัวสกัดกันตัวสกัดเต็มเราว่าเราทำตัวเลข5 4 3 2 1ไปมันไม่กินไงวะนี่แม่งเผ็ดอ่ะหรอก้อยอร่อยว่ะได้อ่ะอร่อยเผ็ดอ่ะแต่นี้หนูพูดเลยนะพี่ชิวๆเลยหนูกับตี้อันเนี้ยนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยหรอลิ้นกูเริ่มพองแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงคะพี่เพชรอุ้ยเอาหูหูดับมันแบบว่าในความเป็นแฟนคลับซัมยังนะคะอันนี้คือได้มันเข้าว่าได้ตอนนี้รู้สึกว่าอร่อยเผ็ดไหมเผ็ดนิดนึงแต่ว่ารับได้อ่ะมันกินแล้วมันหวานๆใช่ไหมแต่มันเผ็ดปลายอ่ะเผ็ดปลายอีก้อยปากเลอะเหมือนกินไป5ถ้วยแต่กินถ้วยเดียวยังไม่ถึงเลยเนี่ยไม่มีกินหมดแล้วเหรอไม่มีกินหมดแล้วไม่มีอยู่เพิ่งสามคนนี่ตักกำลังหน่อยโดนคุยต้องสิหืมไม่ค่ะทำไรอยู่คะโอ้ก่อนเนอถามแบบไม่เห็นเหรอคุณถามอะไรประสาทส่วนกลางนิดนึงเราคือเลือดทั้งตัวตอนนี้คิดอย่างเดียวทำไงให้ได้กินน้ำปะเราไม่อยากกินน้ำแล้วเนาะกินน้ำแพ้ใช่ไหมจริงๆอ่ะกูกินเผ็ดได้แต่กูต้องกินน้ำอ่ะคือถ้ามันไม่มีน้ำกินน้ำนี่คือสิ้นสุดใช่ไหมใช่ค่ะห้ามกินน้ำพี่จะยอมพวกหนูก็ได้นะคะถ้าพี่ยอมแพ้ก็จบเร็วดิใช่มันแพ้ก็จบเร็วโอ้ยมือมันยังมันร้อนหน้าอกอ่ะแบบนี้เป็นไรคะเผ็ดเนาะกูเป็นคนซ่าๆฮอตๆโอเคก็แบบนี้ละตั้งแต่เกิดมาไม่เคยอยากจะทำอะไรผู้จัดการตัวเองเลยนั่งดูดน้ำต่อหน้ากูเลยงงมากผู้จัดการนะผู้จัดการผู้จัดการค่ะตาตีมาดูอยู่นั่นน่ะเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งนะครับกินได้ไงวะมันเผ็ดนะเนาะเผ็ดหนึ่งพี่กินไปสองกระป๋องแล้วอ่ะไม่เผ็ดน้อยกินอ่ะจะเผ็ดโอ้ยปวดหลังดีมานวดแล้วรู้สึกท้องเต็มไปนวดพี่หน่อยดีมานวดแล้วก็นวดมือตอนนี้ไม่รู้จับเอาพี่นวดโอ้เพื่อนกูจบแล้วที่พี่พีทบอกใช้สมองคนกลางสามมือโอ้ยน่ากินน้ำแล้วอ่ะเอาดิเฮ้ยก้อยเราคือเลือดกูแล้วหมดแล้วชนะไปได้อะไรวะกูอ่ะได้ไว้เชื่อพี่ชนะได้ไวเชอร์จากโปรเจคคอนเนอร์ไม่บอกตอนแรกจะหยิบน้ำกินอยู่แล้วจริงๆใครชนะได้สิ่งนี้ไปอันนี้ใช่คือมันเป็นอย่างงี้มันเป็นเฟรนช์ฟรายจัมโบ้10ถ้วยแล้วก็จัดกับจัมโบ้10ถ้วยโอ้เฮ้ยหลอนเหมือนกันนะอันนี้กูพูดตรงๆคือมันเป็นปฏิกิริยาแบบฉับเอ้ยยังไม่ไว้ดีๆอ่ะกูอยากกินจริงๆตอนนี้แล้วนั่งมันก็เย็นแมมมี่มึงเหี้ยใช่เพราะตะกี้กูแบบมันเป็นแบบสัญชาตญาณอ่ะเออไปตั้งได้พี่3อันเออเอาไปต้องเลยอ่ะเออใช่เลยอ่ะตอนนี้อยากกินนะมีอยู่แล้วนี่ไงมีอยู่4แก้วอ่ะเลือกสักแก้วสิคะโหเอาตรงไปยิ่งวางไว้ตรงหน้าแม่งเผ็ดขึ้นไม่รู้เป็นไรเอางี้ให้มีเวลาเข้าไปช่วยว่าเหลืออีกกี่นาทีต้องกินได้เยอะที่สุดในเมื่อความเผ็ดอาจจะยังเอาเราไม่ลงแต่เป็นเรื่องของความเร็ว5นาทีสุดท้าย1 2 3เดี๋ยวเราไปให้ลุยนะติเอาดิเอามาอีกเอาพื้นไปเพิ่งกินถ้วยเดียวเนี่ยมันกำลังดีไหมใช่มันกำลังอร่อยแต่เนี่ยถ้วยที่3เนี่ยงงละแต่ต้องพร้อมรับนะพอมันเป็นเฟรนช์ฟรายคุกซ้อนมันเข้มข้นจริงๆเฮ้ยให้พักตอนนี้เป็นตอนพี่พีก่อนพี่พีตาลอยแล้วมึงพี่พีตาลอยแล้วตอนเนี้ยตาลอยแล้วดีแค่จังหวะเวลานี้อุ้ยพี่พีด้วยเฮ้ยกินตาเร็วตาลอยแล้วมึงพี่พีมาพี่พีป้อนน้ำป้อนน้ำสามนาทีเว้ย3นาทีถึงจะแพ้เพราะเวลายังดีกว่าใช่เราก็ยังสู้ความเผ็ดต้องอดทนเว้ยเฮ้ยผู้หญิงเฮ้ยเฮ้ยน้ำไปแล้วไม่ใช่พี่กินน้ำไปแล้วจริงจริงมึงรีเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วกูกินอ๋อรีเทปได้ไม่น่ากินนี่คือครั้งนึงในชีวิตที่กูอยากกินน้ำที่สุดเลยเราจะไม่แพ้เร็วๆมึงเราจะแพ้จริงๆเว้ยแพ้ด้วยปริมาณเถอะใช่แพ้ด้วยปริมาณไม่เหลือกี่นาทีกลัวมือเวลาแล้วเราช่วงคนละ3อันเราคิดว่าเราได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยนาทีเดียวก็คือพวกมันความมั่นใจตัวเองอยู่แล้วก็ถ้ามันแพ้มันก็แพ้ปะวะมึงจะ
มึงก็แพ้ด้วยอะไรมันก็แพ้ได้อยู่ดีกับสีตี้แปลว่าเราเป็นเผ็ดได้กูยังแดกอยู่เลยตี้อันนี้เขาบอกเผ็ดน้อยอ่ะๆให้กินอย่างนี้เอานี้บอกก่อนมึงก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่หมดถ้านับจากของเราสิบเก้าแปดเจ็ดคือปากดิหกใช่ป่ะมันสั่นใช่ป่ะมึงป่าวะไม่มันไม่ได้สั่นเลยมันเป็นเอฟเฟกต์ว่ะมันบวมแล้วมันยิบยิบยังบอกว่ามันเผ็ดน้อยใช่เผ็ดน้อยเผ็ดน้อยก็เหี้ยซอสเยอะมากเอามากินแล้วเหรอมึงกินนังสุดท้ายเลยน้องอะไรพี่ไอ้คนที่เขาห้ามเราอ่ะถึงให้เรากินไม่มึงมานี่มึงมานี่มึงมานี่มาจับหน้าที่ผู้จัดการแล้วนะเก่งเอากินเก่งลูกค้ามานี่ลูกค้าไหนก็เป็นคนทำเองมานี่มาได้ทำถ้วยเนี่ยที่เข้มข้นอ่ะนี่อ่ะว่านี่โบดูคนหน้าปูนไว้ปูนเดินมากระซิบบอกว่าเผ็ดมากเอาเลยอ่ะไม่คำเดียวคุณปูนเอาให้รู้หน่อยสักหน่อยคุณจิตจ้าเผ็ดร้อยเผ็ดน้อยอ่ะแล้วเดินออกไปเลยนะคุณปูนนะไปกินน้ำอ่ะรีบเดินออกไม่ใช่เลยนะรีบไปกินน้ำอ่ะสรุปพี่พีทกินไปได้3ถ้วยคนเดียวในขณะที่เรามี3คนแต่เรากินได้2ถ้วยคนที่ชนะในครั้งนี้ก็คือพี่พีเราสามคนน่ะกับสองถ้วยกว่าเนี่ยกับสิ่งที่มันเผ็ดมากกับผู้หญิงตัวเล็กๆเว้ยคือแม่งเก่งแล้วเว้ยจับมือพี่พีทหน่อยเฮ้ยเก่งจริงๆเว้ยมันเก่งมากๆเว้ยคือให้กูซึ้งว่ะเยอะพี่พีทไปเล่นละครไปพี่หนูว่าไม่ใช่เรื่องนี้ซึ้งเยอะว่าพูดกันหลายซึ่งเนี่ยค่ะพี่พีทเราได้วอเชอร์มากมายไก่กองมีอะไรบ้างก็คือเป็นเฟรนช์ฟรายจัมโบ้10ถ้วยแล้วก็ไก่ก๊อฟอีก10คนชนะได้ใช่ไหมใช่พี่เอางี้ไหมเอาอันนี้ไปแจกแฟนคลับช่องเราอุ้ยอุ้ยพี่พีทมาไอ้ดิมไม่ต้องดูให้พี่พีทไม่ต้องดูกันมาพี่พีทมาพี่พีทมีแฟนหรือยังโอ้ยมีเมียแล้วมีเมียเอาไปแจกแฟนคลับช่องเราแล้วก็บอกว่าคนที่ดูเทปอยู่ช่องนี้เข้ามากดSubscribe กันเยอะๆเพราะว่าเนี่ยเขาจะมีของรางวัลไปแจกเฮ้ยจริงๆนะอันนี้อยากให้ Subscribe เขาเยอะๆนะแล้วพี่พีทเป็นคนชนะแล้วพี่พีทแจกช่องเราด้วยพี่พีทไม่เอาไปแจกลูกช่องตัวเองนะแจกทุกคนไป Subscribe พี่พีทดูนี้ทุกคนต้องกด Subscribe พี่พีทอะไรคะเพจพี่แหลกครับผมพี่แหลกแต่ทีเนี้ยเราก็มีกติกาอะไรให้ลูกเพจเราแบบสนุกสนานนิดนึงมั้ยเอามั้ยกติกาพี่ตั้งได้มั้ยอุ๊ยเอาให้พี่พีทอันเนี้ยให้เขากินแล้วเขาถ่ายรูปก็ได้ถ่ายกับเอ้ยก็เขามาลองกินจริงๆแล้วเราก็ไปแจกเขาถ่ายรูปมาแล้วส่งมาในคอมเมนต์อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าไปที่เพจ Facebook ก่อนนะเออเพจ Facebook เออเข้าไปที่ Facebook แล้วก็ไปร่วมสนุกกันในโพสต์นี้ที่เพจ Facebook ถ่ายรูปตัวเองมาแล้วก็เขียนแคปชั่นอะไรก็ได้ว่าเด็ดยังไงละอันไหนถูกใจใครเด็ดที่สุดก็คือรับไปจัดรับไป20รางวัลเลยนะจ๊ะใช่พี่พีทสรุปความรู้สึกเมื่อกี้หน่อยว่าเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นบ้างระหว่างการกินจริงเขาไม่อยากขายดีเว้ยเพราะว่ากูเชื่อเลยนะไม่เพราะเขาทำมาแบบนี้คือเขาไม่ต้องการให้เขาคนกินได้เยอะคนนึงไม่ได้ไปกิน5อันอย่างนี้ก็แปลกถ้วยเดียวพอถ้วยเดียวพอเพราะว่าเขาทำมาแบบลิมิเต็ดนะคะจะไปแค่2เดือนเท่านั้นตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนคะ25กันยายน25พฤศจิกอ๋อมี25กันยายนถึง25พฤศจิกใช่แล้วจริงคุณน่ารักนะคือแบบฟิชเชอริ่งกับซัมยางจริงๆเป็นรูปขวดซอสเอาจริงตอนนี้ลิ้นแข็งเลยทุกคนแล้วคือใครไม่กินไม่เข้าใจเว้ยแข็งแบบใจทุกคนลองอ่ะรู้ไม่ค่อยได้อ่ะทีนี้เนี่ยยังไงเนี่ยมึงบอกเข็ดว่าพูดที่ทำไมเอาจริงพวกเราไม่เคยแข่งกินมาก่อนพี่พีทนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่ด้วยว่างเว้ยพี่จะชวนไปออกช่องพี่ไปหรือไปเออพี่จะพาไปเย้ไปเที่ยวคิวไว้ไปเที่ยวคิวไว้ตอนนึงนะอันเนี้ยถ้าอยากกินซื้อได้ที่ไหนบ้างนะก็ซื้อได้ที่ Potato Corner นะคะทุกสาขายกเว้นแฟชั่นไอแลนด์กับไม่กับบางนาค่ะซื้อในแอปพลิเคชันได้ด้วยไลน์แมนกับแกร็บเดี๋ยวนะคะเอางี้ครับยังไงคะพูดอะไรกูเนี่ยภาษาไม่ได้เลยจริงพี่มันอ้องมันลอยแบบอันนี้มันลอยจริงเป็นส่งผลมากแต่เอาเป็นว่าทุกคนคอมเมนต์กันมาเยอะๆในนี้ตอนนี้พวกเราลอยกันไปประมาณนึงแล้วพี่พีทฝากช่องของตัวเองอีกรอบนึงค่ะติดตามที่ช่องยูทูบพี่แหลกครับเพจเฟซบุ๊กพี่แหลกแล้วกันนะครับได้เลยจ้าแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณ Potato Corner มากๆนะคะขอบคุณพี่พีทมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณครับค่ะมาให้เออพูดเรื่องอย่าลืมกด Subscribe นะคะก้อยเนตตี้ดรีมค่ะแล้วก็เพจ Facebook ก้อยเนตตี้ดรีมด้วยนะคะไปเล่นเกมกันเยอะๆนะคะเราแจกของไปแล้วค่ะพี่สวัสดีค่ะ